สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านวันเวลาที่เรารอคอยมา5ปีกว่าๆก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับที่ผมจัดตรงนี้ได้เพราะว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผมไปจัดรายการวิทยุมี FC รายการคนหนึ่งคือจ่าบำนาญจ่า11สุรชัยได้มาหาบอกว่าเป็นวันครบรอบ5ปีที่ผมมาเช่าถวายเงินเพื่อรับวัตถุมงคลคือกล่องมุตโตไทยไปนะฮะบอกว่าด้วยส่วนที่ผมเป็นสะพานบุญให้จึงได้มาทำบุญที่นี่ผมพยายามค้นหาเวลาทั้งหลายที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรกก็ยังหาไม่เจอเดี๋ยวไม่ทราบจะทันไหมวันนี้นอกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านสิริวิทูลจะมาเป็นประธานก็มีท่านดร.มงคลตรีกิจจานนท์ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีก็มาร่วมเป็นประธานด้วยผมมีโอกาสพบท่านในครั้งที่ผมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่กุฏิหลวงพ่อเป็นจังหวัดดีที่ผมมาทำรายการวิทยุแล้วก็เจอท่านพอดีได้พูดคุยกันนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินการในวันนี้และวันพรุ่งนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยด้วยดีงานวันนี้กับงานวันพรุ่งนี้ทราบว่ามีงานที่ชนกันหลายงานงานใหญ่ๆของจังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าหลายท่านก็ต้องแบ่งว่าส่วนไหนจะไปที่ไหนอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้กรุณาเรียนให้ทราบวันนี้เวลาค่อนข้างจะกระชับเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงเวลาก็ขอให้ทำใจนิดนึงแต่ผมตรวจเช็คว่าเจ้าหน้าที่คนที่จะไปถวายขันหมากเป็งมีถึง200คน200ชุดผมเป็นห่วงนะครับคุณอรัญญาที่ดูแลรับผิดชอบถามมาที่ผมบอกผมไปในนามชมรมรักป่าไม้เลยชุดเดียวจะกี่คนก็ตามเหมือนที่เราวางขันหมากเป็งที่วัดหลวงนะฮะจะทำให้กระชับขึ้นเพราะว่าเวลาที่กำหนดอย่างที่ได้รับทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นแล้วอีกอย่างสิ่งที่ผ่านเข้ามาในช่วงนี้ก็คือฝนจะตกพายุฤดูร้อนจะเข้าในวันที่3ถึงวันที่6เมื่อกี้ผมคุยกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งก็มีส่วนในการจัดตรงนี้บอกไปช่วยบอกเทวดาฟ้าดินหน่อยว่าวันที่3ขอให้ร่มเย็นเฉยๆไม่ต้องมีพายุไม่ต้องมีฝนขอให้ไม่ร้อนแล้วก็ไปตกเอาวันที่4ที่5ที่6ไปชดเชยตรงนั้นเอานะครับผมเก็บกลอนนี้ไว้อยากจะขอนำเสนออีกสักครั้งนะฮะผมเสนอไปหลายครั้งทางรายการวิทยุที่มีท่านผู้มีความสามารถประพันธ์เอาไว้ขออนุญาตครับสืบสายทานสารธรรมนำทางโลกให้สิ้นโศกเสริมสุขทุกวิถีเมืองอุบลเฟื่องฟูปูชนีหลวงปู่มั่นมิ่งขวัญนี้ที่ยืนยงเทิดตำนานเมธีธรรมอมตะคือองค์พระพุทธบุตรวิสุทธิสงฆ์ปฏิบัติเลิศล้ำยิ่งดำรงมุ่งตัดตรงแดนทิพย์สู่นิพพานบังอบายเบิกบุญอบอุ่นล่าประกายฟ้าทองท่าอาบอีสานพรประเสริฐเจิดจรัสชัชวาลจนเหนือการเวลากว่าร้อยปีดวงประทีปของโลกโชคมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามากราศีชนเชิดชูหลวงปู่มั่นอัญมณีเรืองรุจีบริสุทธิ์วิมุตติพงศ์รองศาสตราจารย์นพดลจันเพ็ญผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2557กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ประพันธ์ครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับขอบพระคุณครับวันนี้หลวงพ่อไม่ได้กำหนดพิธีกรนะฮะเพราะขณะนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดกำลังเดินทางออกมาเข้ามามาละท่านเดินทางมาถึงแล้วครับขณะนี้ท่านสิริพิทูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานใน
การอัญเชิญรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นบริทัตโตไปที่พุทธอุทยานหลวงปู่มั่นหนองช้างหนองขอนนะครับความสูง13เมตรนะฮะแล้วก็มีฐานอีก6เมตรก็รวมสูง19เมตรนี่เลขกลมๆนะฮะอาจจะมีส่วนที่เกินไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็เรียนให้ได้ทราบกันแต่เทเลอร์ที่ผมได้ถามก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหาท่านมากับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุภสิทธิ์นะครับเวลาที่กำหนด8นาฬิกา9นาทีนะฮะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากเวลาวันนี้ต้องกระชับต้องลงตัวทุกส่วนตอนนี้จะมีการมอบเงินช่วยในการดำเนินการครั้งนี้ครับรอเวลานิดนึงก่อนจะเข้าสู่พิธีการทางฝ่ายพราหมณ์พ่อใหญ่ฮาวจะเริ่มพิธีในการอัญเชิญรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นผู้นิทัตโตในเช้าวันนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสิริวิทูลประธานพิธีผู้บริการจังหวัดอุบลราชธานีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับท่านทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกขอท่านทั้งหลายตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับที่ป่าทูปาคันธมาลาที่นี่อัคคีทายังพหุบุพังสุขันธังวรังปูเชมะสิเนกัตวาอิสิติกัปปโกปิโยอภิรูปโปมหาปัญโยปุริปัญโยทาเลนะโตปิตกะตะยังนิพพายังปรมังสุขังพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาตินังรัตนังปูชังกโรมะสัพพทาโสตถีภวันตุโวบุคคลที่นำดอกไม้ธูปเทียนและของหอมบูชาพระรัตนตรัยแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ย่อมได้รับอานิสงส์เป็นเครื่องตอบแทนกล่าวคือย่อมเป็นผู้ที่มีผิวพรรณผุดพองสมองดีสามารถจดจำคำสอนในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีและมีความสุขทุกเมื่อว่าพร้อมกันครับอาลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโหทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกล่าวคำนอบน้อมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเข้าสู่ไหว้พระรัตนะอาราธนาเบญจศีลอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนสหาปัญจศีลาดิจาจามะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนสหาปัญจศีลาดิจาจามะมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนรสหปัญจศีลาดิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกัมมนังนิทิตัง